Guess who back in the house? Heels click clack and about. Fine fresh feminine style to 11. I'm divine, so heavenly gentlemen sweating. It's down across the board, no doubt. Body like wow. Pussy about the end of this trap. Titty so plentiful, fish queen. Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this in doubt. Rock to the side, what is that sound? Watch me drop, drop, drop it to the ground. Wait for the four, drop to the floor. Add up the ten to get. วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมในสังคมจากวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่เขาเล่นเกมกันในปัจจุบันว่าเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างและมีมุมมองที่เห็นแตกต่างกันอย่างไรครับคุณคิดเห็นอย่างไรที่หลายๆคนมองว่าปัญหาเด็กติดเกมที่ทำให้คนอื่นๆเห็นว่าเกมทำให้เด็กเสียกลครับก็มีส่วนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือถ้าเด็กเล่นเกมรู้จักเล่นเป็นเวลาหรือรู้จักเล่นเกมที่มันแบบไม่มีความรุนแรงก็อาจจะทำให้เด็กไม่เสียคนก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวที่เกมครับมันเกี่ยวที่ว่าคนเล่นเนี่ยรู้จักแบ่งเวลาไหมถ้ารู้จักแบ่งเวลาเวลาไหนเล่นเวลาไหนเรียนเราก็จะไม่ทำให้การเรียนเสียหายอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเกมไม่ได้ทำให้เด็กเสียคนนะครับมันอยู่ที่พื้นฐานความคิดของคนแต่ละคนมากกว่าผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเกมครับมันเป็นปัญหาของเด็กมากกว่าแต่จะบอกว่าเกมมันไม่มีส่วนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กนั้นถูกใจกับชอบกับการเล่นเกมมากแต่มันขึ้นอยู่กับเด็กมากกว่าที่จะแยกแยะเวลาหรือใช้วิจารณญาณยังไงให้เหมาะสมกับเกมครับสำหรับคุณแล้วเกมเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ผมว่าเกมเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางคนนี่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเกมนะครับอย่างเช่นขายรหัสขาย ID เกมไอ้แล้วก็มีการแข่งขันของเกมต่างๆนะครับทุกวันนี้เกมคนไทยเนี่ยเป็นแชมป์ระดับโลกก็มีครับถ้าสำหรับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าคุณแยกแยะไม่เป็นคุณก็อาจจะหลงติดมันไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ผมว่าเกมมันดีสำหรับผมมาเพราะมันช่วยในการผ่อนคลายมากๆเลยครับสำหรับผมว่าคิดว่าดีนะครับมันเป็นการช่วยฝึกกระบวนการคิดนะในการวางแผนจู่โจมศัตรูอะไรผมมองว่าเกมสิ่งที่ดีครับเกมคือสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายจากความเครียดหลังจากเรียนครับเกมมันคือชีวิตผมครับช่วยแนะนำหรือ recommend เกม3อันดับที่คุณเล่นมากที่สุดเรียงลำดับจากที่3ไปที่1ครับสำหรับอันดับ3ที่ผมเล่นครับก็คือเกม King of Pirates ครับเป็นเกมโจรสลัดครับเกมที่2ก็คือเกม Summoner War ครับเป็นเกมแนว Turn Based ครับสนุกสำหรับเกมที่1ครับที่ผมเล่นก็คือ Hero of the Earth ครับหรือ Horn เองอันดับ3ก็บอกว่าน่าจะเป็นเกม Back Desert Online ครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่มันก็สนุกดีนะครับส่วนอันดับที่2ผมให้เป็น PUBG ครับ Player No Battleground ครับเกมนี้มันค่อนข้างสนุกเลยเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เน้นสกิลยิงสกิลการเอาตัวรอดครับส่วนอันดับที่1ที่1ในใจผมก็คือ Counter-Strike Global Offensive หรือ CSGO ครับมันเป็นเกมแนวยิงปืน FPS ที่ใช้กลยุทธ์การวางแผนค่อนข้างเยอะและมีแท็กติกเล็กน้อยมากมายทำให้ผมติดใจเสน่ห์ของเกมนี้ครับ3 7 Night 2 360 Mobi Nikki มหัศจรรย์ครับ1 Rune of Survivor ครับอันดับที่3นะครับเกม Bomberman ครับส่วนอันดับที่2ก็คือเกม Contra ครับอันดับที่1ก็คือ Super Mario ครับวันนี้เราก็ได้ทราบถึงข้อแตกต่างของปัญหาต่างๆอย่างมากมายบางคนอาจจะมองว่าเกมนั้นคือปัญหาหรือบ้างอาจจะมองว่าพฤติกรรมของคนต่างๆที่เป็นปัญหาแท้จริงของปัญหาทุกอย่างมันมีขาวกับดำถ้าเรารู้จักประพฤติตนหรือปรับตัวให้เข้ากับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง